สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกังข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับจากเพจ Facebook ศูนย์วิจัยโรคปรสิตท,ที่ได้โพสต์ภาพของพยาธิตัวตืดพร้อมระบุข้อความว่าพยาธิตืดวัวกองนี้จากผู้ป่วยรายเดียวพยาธิตืดวัวกเกิดจากการกินเนื้อวัวดิบที่มีระยะติดต่อของพยาธิ โดยพยาธตัวอ่อนจะออกจากซีดและอาศัยอยู่ที่ลำไส้เล็กเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่มักจะพบปล้องสุกซึ่งเป็นปล้องที่มีไข่เต็มปล้องโดยปล้องนี้นะครับจะหลุดออกมาจากทางก้นผู้ป่วยจะมีอาการปวดเบ่งเหมือนตอนเบ่งอุจจระคันก้นหากท่านพบปล้องที่หลุดออกมาและชอบกินเนื้อวัวดิบให้กินยาถ่ายพยาธิอาทิเช่นนิโคซาไมลาอัลบนดาโซ ซึ่งทางด้านเพจยังได้ให้ความรู้เพิ่มเติมอีกด้วยว่าพยาธิที่ยาวขนาดนี้ปกติใช้ระยะเวลา3-4เดือนก็โตเต็มที่แล้วจากผู้ใช้ติกต็อกนะครับที่มีบัญชีชื่อว่าไดมอนด์ได้โพสคลิปให้เห็นว่าพี่นิติกำลังนำไขควงมาไขน็อตไดเป่าผมให้เพราะปลายผมของหญิงสาวได้เข้าไปพันอยู่ด้านใน หลังจากที่เจ้าตัวนะครับพยายามจะดึงออกเองแล้วแต่ก็ไม่เป็นผลสําเร็จโดยคลิปดังกล่าวนะครับได้ถูกระบุข้อความไว้ว่าใดกินผมนั่งทําอยู่2ชั่วโมงไม่ออกต้องให้พี่นิติช่วยไขน็อตใดออกทั้งนี้หลังจากโพสต์ดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปช้าเน็ตก็ต่างเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมากพร้อมเล่าถึงประสบการณ์ในเรื่องนี้เช่นกันและก็ให้กําลังใจกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวก,กรมการจัดหางา,านประกาศร,รับสมัคร คัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นผ่านองค์กร IM Japan ปี2567ครั้งที่4ฟรีค่าเครื่องบินไปกลับเมื่อฝึกงานครบ3ปีเดือนแรกได้เงิน80,000เยนหรือตีเป็นเงินไทยนะครับ19,000บาทเดือนแรกค่าที่พักค่าน้ำค่าไฟฟรีเดือนที่2ถึง36ได้ค่าจ้างตามอัตราขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด หรือประมาณ41,000บาทต่อเดือนไม่รวมค่าทำงานล่วงเวลาเมื่อฝึกครบจะได้ประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงานและเงินสนับสนุนจำนวน6 0แสนเยนหรือตีเป็นเงินไทยนะครับ1 4 5 5 0 0บาทรวมรายได้จากการทำงานตลอด3ปีประมาณ1 6 0 0 0ล้านแสบาทผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t o e a d o e g o t h จากเพจ Facebook กรมอมุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้โพสต์ถึงการสำรวจพื้นที่ของบึงบอระเพ็ดและพบกับจระเข้น้ำจืดที่อาศัยอยู่ประมาณ35ตัวโดยพบการอาศัยอยู่ทั้งหมด2จุดจุดที่1นะครับบริเวณปากคลองบอระเพ็ดและจุดที่2บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดซึ่งจระเข้น้ำจืดในฝั่งของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดนั้นพบว่ามีลูกจระเข้เกิดใหม่จำนวน8ตัว จากข้อมูลในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดในรอบ7ปีที่ผ่านมานี่นับเป็นครั้งแรกที่มีการฟักไข่จระเข้ออกมาเป็นตัวทั้งนี้คาดว่าน่าจะมาจากที่ระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์รวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือจึงส่งผลให้จระเข้วางไข่และฟักไข่อ่อนในพื้นที่สำนักข่าวซินหัวรายงาน Post p e r ์ลิยานพาหนะไฟฟ้าแบบขึ้นบินและลงจอดในแนวดิง่งซึ่งพัฒนาโดยออโตไฟ บริษัทเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทำการบินสาธิตข้ามทะเลทางตอนใต้ของจีนเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้รายงานว่าเที่ยวบินสาธิตที่ใช้เส้นทางระหว่างท่าเรือเสือโคในนครเซินเจิ้นและท่าเรือจิ้วโจวในเมืองจูไห่โดยแท็กซี่นี้มีขนาด5ที่นั่งพิสัยการบินสูงสุด250กิโลเมตรและความเร็วในการทะยานบินสูงถึง200กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำนักข่าวญี่ปุ่นได้รายงาน สถาบันประมูลชื่อดังอย่าง RR Action จากสหรัฐอเมริกาได้นำนาฬิกาที่หลงเหลือจากการทิ้งระเบิดปรมาณูถล่มเมืองฮิโรชิมาออกมาประมูลในเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตโดยขายไปในราคาสูงถึง31,113ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยนะครับ1 1 2 0 0ล้บาทสำหรับนาฬิกาข้อมือดังกล่าวตัวเรือนเป็นทองเหลืองมีรอยไหม้กับหลอมละลายบางส่วน และมีความพิเศษอยู่ที่หน้าปัดนาฬิกาเพราะเข็มยาวและเข็มสั้นหยุดนิ่งในเวลา8.15มง15นาทีซึ่งเป็นเวลาที่เครื่องบิน B29 ได้ทิ้งระเบิดปรมาณู l i ตเติลบอยใส่เมืองฮิโรชิมาในวันนั้นทั้งนี้นะครับนาฬิกาเรือนดังกล่าวทหารชาวอังกฤษเป็นผู้ที่เก็บมาได้และได้มีการนำไปออกประมูลปี25 5 8ก่อนที่จะตกไปอยู่ในมือของนักสะสมจนกระทั่งมาอยู่ในรายการประมูลของ RR Action นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นเริ่มค้นคว้าเกี่ยวกับเพียงหัวหอมทะเลที่มีหน้าตาคล้ายโครงกระดูกและยังคล้ายกับแพนด้าหลังนักดำน้ำําได้ค้นพบสัตว์แปลกประหลาดชนิดนี้และโพสต์ภาพลงบนสื่อออนไลน์โดยมันได้รับความสนใจเป็นจํานวนมากเนื่องจากมีรูปลักษณ์ที่น่ารักแปลกตาด้านเหล่านักดำน้ำําต่างก็แห่กันไปเยือนยังเกาะคูเมติมะในโอกินวาวาหลังภาพของเพียงหัวหอมทะเลได้ถูกเผยแพร่ออกไป ส่วนทางด้านชาวเน็ตญี่ปุน่นต่างก็ตั้งชื่อให้กับมันนะครับว่าไกโคทัสึพันดะโฮยะหรือเพียงหัวหอมทะเลโคงกระดูกแพนด้าทั้งนี้นะครับเจ้าเพียงหัวหอมดังกล่าวยังถือว่าเป็นสัตว์ทะเลสายพันธุ์ใหม่ที่ถูกพบในญี่ปุ่นอีกด้วยสำนักข่าวซินหัวนะครับได้รายงานวิธีการควบคุมลดด้วยเทคโนโลยีติดตามสายตาผู้ใช้ซึ่งถูกพัฒนาโดยออเนอร์ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนจีนและได้ถูกนำมาอวดโฉม ระหว่างงานโมบายเวิลด์คอ g เกรสประจำปี2024ที่ถูกจัดขึ้นในเมืองบารเซลโลนาของประเทศสเปนโดยออ n นเนอร์ได้ติดตั้งเทคโนโลยีติดตามสายตาผู้ใช้ลงบนสมาร์ทโฟนและใช้เซ็นเซอร์จับภาพด้านหน้าของมือถือโดยตรวจจับการเคลื่อนที่ของสายตาซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สามารถออกคำสั่งให้รถสตาร์ทหรือดับเครื่องยนต์รวมถึงออกคำสั่งให้รถเดินหน้าหรือถอยหลังได้อีกด้วยขอบคุณสาหรับการติดตามรับชม แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105 s m i l สมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการสมัยโฟกัสวันนี้ผมสมโพศขุนวังและทีมงานจับกังข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 Smile Thailand